นะครับก็ของอำเภอกับเทศบาลนะครับที่มาช่วยกันเพราะนั้นเสริมกระดูกให้เด็กๆเยาวชนในวันนี้จะได้เป็นมวยระดับประเทศในวันข้างหน้าสืบต่อไปนะครับโยมเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะจัดทุกเดือนนะครับโยมมีมวยก็เสนอมาได้ก็ยุคที่หลวงพี่น้ำฝนขายน้ำขายพะเย็นอยู่ที่สนามมวยล่ามเนินลุมพินีนะครับนลานเนี่ยเราก็จะได้เห็นนลานต่อยใหม่หมัดสากเหล็กนะครับก็อยู่ช่วยในนามมูลนิธิหลวงพ่อพูนด้วยนะครับมาจากกกท.นะครับหมอก็จะเห็นอยู่นะครับคุณหมอนายแพทย์ที่คอยดูก็อยู่ในสนามมวยเวทีมาตรฐานอยู่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมนะครับท่านคงจะอยู่กับเรานี่นานนะฮะวันนี้วันนี้ผมมากับพิธีกรสุภาพสตรีครับต้องถือว่าดร.สินทบแก้วพิจิตรครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐมท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับทั้งหมดทั้งคู่เรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านพันโทดร.สินทบแก้วพิจิตรครับนายกสมาคมกีฬามวยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐมวันนี้ท่านมาให้เกียรติท่านมาดูแล้วอย่างน้อยก็จะได้เห็นอะไรดีๆในโครงการต้นกล้ามวยไทยซึ่งดำเนินการขึ้นมาโดยทีมงานมูลนิธิหลวงพ่อพูนลูกศิษย์หลวงพ่อพูนและก็ลูกศิษย์ของหลวงพี่น้ำฝนหรือว่าพระครูปลัดสิทธิวัฒน์นะครับได้จะทำโครงการนี้แล้วก็นำเรียนท่านส.ส.เลยครับว่าโครงการนี้ทำมาเป็นสัปดาห์ที่5นะครับวิกที่5 2สัปดาห์3 4สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าไงว่าตามกันนะครับมันเล็กๆอย่างนี้แหละพิษสงร้ายกาจนักจะไปออกแข้งขวาแล้วคืนด้วยแข้งยืนมวยเป็นด้วยครับอ้าวขวาวืดมาชาตีเตะวืดมาท้าเลยครับชาตีบอกมาแม่มาแม่จะเตะก็เตะเข้ามาเลยโอ้ยแต่ว่าเขี้ยวเพชรตีกับขวาตีกับขวาตีกับขวาไป4ทีนะมาใส่กางเกงสีเราต้องคืนด้วยแข้งจับปิดลงไปตีเข่าซ้ายได้แทงเข่าขวาได้คืนด้วยแข้งโอ้ยชาตรีมาดุมากเลยครับแม่ไม่ปราณีเลยครับก็เรียกว่าชาตรีมีแข้งขวาจับมิดลงไปแต่สุดท้ายตัวเองก็ไปอยู่ข้างล่างแต่ลุกขึ้นมาก่อนแม่เดินแกเดินดีจริงต้องบอกว่าชาตรีวันนี้อ้าวแล้วครับกรรมการอาจารย์ธันวุฒิบอกพอแล้วครับเห็นสมควรแก่เวลาครับใจได้โอ้โหโรนัลโดเข้าสิงครับวิญญาณโปรโมเตอร์วิญญาณของโรนัลโดเข้าสิงครับขอเชิญคุณพานิวัฒน์ปานิวัฒน์ครับหัวหน้าค่ายมวยปานิวัฒน์ครับขึ้นมอบรางวัลพิเศษทุนการศึกษาให้คุณคนนี้แล้วก็พี่ดอกฝิ่นด้วยไหมครับโปรโมเตอร์วันนี้คุณดอกฝิ่นหัวใจมวยไทยขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับแพ้ชนะไม่ใช่สำคัญครับไม่ใช่เรื่องประเด็นสำคัญนะฮะเก่งอยู่แหมมวยปัจจุบันนี่ใจร้อนกันจังครับโอ้ไม่ต้องทำอะไรครับระฆังเป๊กนี่ใส่กันเลยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แหละครับนี่ฮะมวยไทยโอ้โหมวยเด็กน่ารักจังครับผู้ที่ขึ้นชกในวันนี้ครับจะได้รับของที่ระลึกจากท่านดร.กิรดาลำโครัตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมแต่ก็ดันทิ้งลงไปดื้อๆนั่นแหละแม่ปุผาเดินเข้าหาเพชรตองอูเพชรตองอูเตะขวาบุพผาจับได้แล้วตีได้ไหมโดนเข่าก่อนครับ
โดนเข่าขวาไปอีก2เม็ดครับชุดนี้โอ้ผู้ชี้ขาดบนเวทีบอกพอแล้วครับเดี๋ยวเสียของพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วอย่างนี้ฮะถูกต้องแล้วครับเพราะว่าปล่อยไปเดี๋ยวมันจะเสียของครับอ่ะเดี๋ยวไปชมโฆษณาครับคู่ต่อไปเดี๋ยวมารออยู่นะครับ